เดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมก่อนนะก็เดี๋ยวค่อยไปสัมภาษณ์จะเล่นเงินอีกรอบนึงครับเดี๋ยวรอให้ไปรับอาชีพก่อนครับชนะไปคู่นี้ครับสุดท้ายแล้วไปเป็นผู้ชนะเดี๋ยวไปดูพิธีการเกษตรนะครับ แล้วแคมเปญเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมให้เดี๋ยวเขาช่วงนั้นเลยเพราะเขาโดนสอบตรงนั้นไม่นับก็เหมือนนับเขาก็เดินเล่งเล่งเราเกมไม่อยู่หรือยังไงจังหวะนั้นแฟนๆหลายคนถามว่าไปยืนแรกไปสู้เนาะมันเราเห็นอาการเหมือนโน้มันกลัวโซว่าตั้งหัวได้โดนสักตีมันจะได้อยู่อืมในความคิดอ่ะคือว่ายืนตั้งงั้นโดนสักตีน้องจะตกใจอยู่เหมือนจะติดเบรกให้ง่ายเกินครับมันทําไม่โดนจังหวะโดนบวกตัวชกสนุกนะมีโอกาสอีกสักไฟไหมครับจะคิดเป็นจะเป้ยของ113ของเวทผมบ้างอืมแล้วเวทนี้เป็นไง114มันใหญ่อ่ะผมรถสบายมากพี่รถกี่โลประมาณ2โลกว่าก็คือแทบจะซ้อมเสร็จแล้วนั่นน่ะเหลือไม่เยอะแทบจะไม่ทำเลยวันนี้เบ็ดเสร็จบล็อกอาชีพเท่าไหร่มาได้แสนกว่าห้ามเลยเสียดายนะเกือบใช้ได้แล้วยก5นี่จะจะยก5ดูว่าเราก็ไปเตะหน้าเราเองก็ดูมันเลขกันยก5เตะน้องก่อนแล้วน้องเกี่ยวผมล้มนี่ผมก็คือยก5ดูว่าไม่มีอะไรถ้าต่างคนต่างไม่ได้อะไรยก5ดูเหมือนเราหมดยกแล้วเราก็มั่นใจนะมั่นใจผมก็มั่นใจว่าผมไม่แพ้อาจารย์เพราะลูกนั้นผมก็มั่นใจว่าผมทำเขาได้ก่อนนี้เขามาดำเราคืนมันก็ไม่มีอะไรหนึ่งยกนะแต่ว่าทำเต็มที่แล้วนะสภาพร่างกายเป็นไงพี่ฟิกเกอร์ดีสภาพร่างกายดีครับแต่ว่าวันนี้ก็ต้องชื่นชมน้องด้วยน้องแข่งอาวุธไหนเลยที่ของน้องที่สร้างความหนักใจให้เราไหนของมันแล้ววันนี้มันบอกแบบตะเปรตป่าแล้วลงเดาทางไม่ถูกนี่เราจะระวังแบบไหนระวังไม่ถูกแต่ก็ทำเต็มที่วันนี้โชคกันสนุกมากเลยแฟนๆหลายคนเขาคอมเมนต์ชื่นชมเราฝากถึงที่ติดตามเชียร์เราหน่อยก็
ขอบคุณพี่ๆนะครับเป็นมวยที่ว่าติดตามที่เป็นกำลังใจไว้นี้ติดหวังอีกแล้วเดี๋ยวไว้ต่อไปไว้ว่ากันจะพัฒนาและพยายามให้มากกว่านี้ครับแต่เป็นกำลังใจให้ครับผมโกมอนวันนี้นึงเป็นไงบ้างครับก็ลุ้นเราไลฟ์สีเราแล้วนะครับครับเดี๋ยวผมก็ยกอ่ะมองว่าจะเป็นเขาเป็นตัวเดินก็เราก็มั่นใจว่าวุฒิแพ้แต่ว่าบรรยากาศเป็นล้อมสงการให้ผู้ชมชาก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับชู้กันใหม่มีโอกาสเจอกันชู้กันดีๆเพราะว่าสนุกสนุกนะถ้าเจอก่อน13อย่างที่น้องบอกเลยตอน14น้องบอกว่าไม่แท้ไม่ได้ทําบอลฝากถึงแฟนที่เชียร์นิดหน่อยเอฟซีเชียร์เอฟซีคุณนะเป็นไปได้ครับผมก็เป็นกำลังใจให้น้องและทีมงานทุกคนครับผมนี่ก็ซิงเกิลนะครับเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะครับเจริญเงินบุญลานามวยไทยนะครับโอ้โหนี่นี่พลิกไปพลิกมาเลยครับครับที่เราแต่จะเดินให้สุดครับผมเรามั่นใจช่วงไหนยก4ได้เลยได้เลยได้ลูกโอ้แข็งแรงครับยก5ล่ะยก5ได้หมดยกนี่มั่นใจไหมว่าชนะมั่นใจครับมั่นใจอ๋อไอ้เราถามนิดนึงไอ้ลูกไอ้จระเข้ฟาดหางนี่มันยังไงมันไอ้อะไรไรไรเราคิดอ่ะไอ้จังหวะนี้จังหวะนี้เราตอนที่เราออกไปเรามั่นใจไหมก็ดูคลิปคนไทยชาติเขาใช้โดนน้องอะไรอย่างนี้ทำไมเราถึงมาใช้ตรงนี้เพราะว่าพี่ต้องถามเพราะว่าตอนนั้นมันกำลังเข้าได้เข้าถึงไงโอ้ศิลปะไม่กลัวผ้าเหรอเนี่ยนิดหน่อยครับเรือโอ้โหแต่ว่ามีลูกนึงก็เสียสุยนะอีกลูกนึงเราล้มไงสุยไงแต่ว่ามั่นใจอยู่ใช่ไหมบอดี้ก็ไม่ได้ลูกล้มตอนสุดท้ายนะเป็นเรื่องกันนะตอนที่โดนสองตอนล้มสองมันไปนิดหน่อยครับโอ้มันเร็วครับตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ถามนิดนึงเสียน้องบอกไงเสียน้องบอกไงเสียน้องบอกไงไปประกาศเสียน้องว่าไงให้ฉีดเท่าไหร่น้องฮะโอ้โหเสียน้องให้ฉีด10,000 บาทตอนนี้ชนะมากี่ไฟแล้วฮะสามไฟติดอยากกินแชมป์ไหมของฝันใช่ไหมจะกินแชมป์รุ่นไหนโอ้เอาทีท่านจะต่างสายตอนนี้เลยคุณเซ็กซ์คุณจิ๋วเราเพื่อการโดนขาดนั่นเราเก่งกันเฮ้ยเราเก่งนะเราแข็งแรงนะเออเราสู้เขาไม่ได้เออเฮ้ยมีถ่อมตนด้วยเอาคือคนดูน่าจะลดใช่อยากเจอใครไอ้คุณสุเล็กคุณสุน้อยอยากเจอใครไปเจอกับคุณสุน้อยมาแล้วเอ้าเคยเจอไหมเหรอแพ้ไหมอยากแก้มือไหมอยากแก้มือนะพี่กับเท่าไหร่น้องเอาๆๆหรอครับนี่มวยพวกนี้ถ้าเกิดได้ขึ้นชกกันนะอาจารย์บุญเป็นไงบ้างถ้าเกิดได้ชกกันนี่เอ้าเป็นไงบ้างเนี่ยอ่ะกับคุณสุดเลยนะคุณสุดเลยนะเป็นไงบ้างอ่ะเป็นไงบ้างอาจารย์บุญก็ทําไปสัก2 3ไฟน่าจะเอานี่เลยไฟนี้ไม่ได้เหรอไฟต่อไปไหนไฟนี้นะดูดีๆคือแต่ที่ฉันว่านี่เป็นสิ่งที่ดีมากและความเก่ากับพันมวยมาดีมากอย่าว่าขึ้นมาเร็วมากครับผมอ่ะอีกสักไฟสองไฟเนาะจันบุญไฟนี้ตามเกมไหมเป็นไงบ้างมั่วไปนิดหนึ่งดูที่ไอ้ลูกอะไรแบ็คคิกนะคุณชื่นชมเยอะเลยว่ากล้าทำกล้าทำแต่ผมไม่เชื่อเพราะว่าผมขอให้เล่นแบบศิลปะมวยไทยก็มีความสมบูรณ์ตอนเล่นเนี่ยแบบตอนเล่นเนี่ยอันนี้เราซ้อมกันตอนเล่นเนี่ยเราเล่นได้แต่ว่าไอ้คนคือหางเราเนี่ยไม่เสียวกันเสียวนะอาจารย์บุญเอาฝากให้มือตามหน่อยเอาเดี๋ยวฝากเจริญเงินนะครับเดี๋ยวสองสามวันจะทำพยายามถ้าสามารถจะทำได้ดีครับผมครับครับผมตาค่ายและดีในค่ายทุกคนนะครับปีหน้าก็จะส่งมาอีกสามคนโอ้โหเอาเป็นกำลังใจให้นะเอาเด็กก็เป็นบรรยากาศหลังเกมผู้ที่สองนะสุดมวยมันวันศุกร์นะครับมาแล้วมาด้วยอาวุธ